พึ่งรู้หลังวันที่แยกทางหลังร่วมหอได้2ปีบ้านหลังเดิมนายชนุตราใจหายวันที่เคลลี่ธนภัทรเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเคลลี่ธนภัทรโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาหนุ่มเคลลี่นับว่าเจอดราม่ามาอยู่บ้างเจอปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนคงไม่เคยรู้หน้าจอเขายิ้มแย้มเต็มสายแต่เก็บความรู้สึกอื่นๆไว้ข้างในคนเดียวจนต้องถึงขั้นไปพบแพทย์ล่าสุดหนุ่มเคลลี่เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวต่างๆนี้ผ่านรายการแชร์ได้บอกว่ามีช่วง1ปีที่แล้ววิตกกังวลแพนิคอยู่ที่กองอยู่ดีก็ต้องลุกเดินรอบกองไม่มีสมาธิทำงานบางทีอยู่บนรถก็ต้องเปิดหน้าต่างบางทีให้คนจอดรถเลยแล้วเราออกไปยืนข้างทางเกิดจากที่ไม่สมหวังในความรักเป็นสักพักใหญ่แต่การที่ทานไม่ดีหรอกทำให้เราเบลอเวลาไปถ่ายละครผู้กำกับจะบอกพี่เคลลี่ตื่นเราไม่รู้ง่ายเราซึมๆเราเลยเลิกหยุดกินไปไม่ได้นอนเลยน้ำหนักลงเห็นในจอชัดเลยว่าหน้าเราเรียวลงเราถึงบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดกลับมาฮึบอีกครั้งต้องทำงานอย่างหนักหลังจากที่เคลลี่ธนภัทรได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวการเลิกรากับภรรยาคนสวยนายชนุตราหลังแต่งงานได้เพียง2ปีเศษเท่านั้นนายได้เปิดใจให้สัมภาษณ์หลังจบรายการที่ช่อง7ถึงประเด็นการเลิกราด้วยว่าก็เป็นไปตามที่อดีตสามีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ทั้งการเลิกราและตอนนี้เคลลี่ก็ได้ย้ายออกจากบ้านแล้วเราก็เสียใจทั้งคู่ค่ะถามว่าเสียดายไหมคือเราทำกันเต็มที่แล้วจริงๆค่ะเราแยกกันอยู่มา3เดือนค่ะนายก็ย้ายไปนอนกับคุณแม่เพราะก่อนที่เราจะแต่งงานกันนายนอนกับคุณแม่มาก่อนตลอดเรายังมีที่ปรึกษาเป็นคุณแม่คุณแม่ก็คอยสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตยอมรับใจหายวันที่เคลลี่เก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านวันนั้นนายถ่ายละครพอดีค่ะก็ไม่ได้อยู่บ้านใจหายเหมือนกันค่ะพอกลับมาบ้านคือไม่มีของของเขาแล้วก็รู้สึกวิวขาอ่อนค่ะเราเคยอยู่ด้วยกันมาส่วนปัญหาในการที่ทำให้ชีวิตคู่ต้องเดินทางถึงทางตันนั้นนายชนุตราบอกว่าเป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆจริงๆเรื่องช่องว่างระหว่างวัยเรื่องอายุก็มีส่วนด้วยค่ะในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของเราคือเราโตมาต่างครอบครัวแล้ววันหนึ่งเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำให้เราได้เรียนรู้กันค่ะทางนี้นายกล่าวว่าเรารับรู้ปัญหาของเรามาอยู่แล้วและได้มีการตกลงกันว่าเราถอยออกมาคนละก้าวดีกว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาถอยออกมาจากการที่เราเป็นสามีภรรยามาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์เราก็ยังอยู่ต่อไปไม่ขาดตอนที่เป็นแฟนกันเราก็มองเป็นเรื่องของความรักเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงแต่พอเรามาเป็นสามีภรรยากันเราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงก็มีบางสุดที่เราไม่เข้าใจกันใช้ชีวิตไม่ตรงกันก็พยายามปรับมาตลอดค่ะเราปรับกันทั้งคู่ปรึกษาครอบครัวตลอดคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็สอนให้เราอดทนแต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราทางนี้เมื่อสอบถามถึงเต้วิศรันนักร้องหนุ่มที่มีคนจับผิดว่าเป็นมือที่3เพราะเห็นนายไปคอมเมนต์รูปหัวใจอยู่บ่อยๆเรื่องมือที่3ทั้งนายและพี่เคลลี่ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนในเรื่องที่เข้าไปกดไลค์พี่เต้วิศรันคือเรา2คนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วแล้วเราฟอลโล่กันนายก็กดไลค์ทุกคนแล้วนายก็ชอบคอมเมนต์หัวใจกับทุกคนทั้งเพื่อนชายทั้งเพื่อนหญิงเป็นแบบนี้มาตลอด